เขาเข้ามาแล้วมีสีสองขอบคุณครับขวัญครับแป๊ะเอามาเลยคุณทนายนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของใครครับของท่านจุลินสถานวิสิตครับครับมอบหมายให้มาแจ้งความปอทองแต่ที่เบอร์เราจะถูกครับดำเนินคดีกับใครที่ทำอะไรมาครับดำเนินคดีกับใครบ้างครับแจ้งความมาถึงใครครับดำเนินคดีกับนายสุริยะเรืองรัตนพงศ์ครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับข้อหาความผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีประมาทด้วยภาพและเสียงมีประมาทด้วยการโฆษณาด้วยภาพและเสียงตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับก็กรณีที่มีการอาชีพคุณอาชีพที่นั่นมีการไลฟ์สดลงที่เฟซบุ๊กชมลงชื่อเลยกับทางของคุณอาชีพครับซึ่งเป็นเวลาเป็นจำนวนหลายครั้งนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับพี่ที่เขาเพจเขาโพสต์ไปมันมีทั้งเรื่องหน้ากากเรื่องเจลเรื่องไข่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหน้ากากครับอะไรที่เข้าข่ายให้ทำให้เหมือนกับเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นไปตามข้อความเนี่ยนะครับผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นทางซ้ำเมื่อผมมอบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เข้าสู่กระบวนการที่ทำละครับเป็นอำนาจของการสอบสวนที่จะพิจารณานะครับผมไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้เป็นการพาดพิงตัวบุคคลหรือทั้งพรรคฮะตัวบุคคลครับตัวบุคคลท่านจุรินทร์เลยใช่ครับแล้วที่เรามาเอาผิดนี่ก็คือประธานชมรมคนเดียวใช่ครับใช่ครับไม่มีคนอื่นนะมีคนคอมเมนต์อะไรต่ออะไรไม่เอาไงนี่ครับพี่ครับมาแจ้งความในวันนี้คือ2ข้อหามีนี่กี่กรรมอะครับเขามีการทั้งหมด5กรรมครับ5กรรม5กรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11มีนาถึงวันที่1เมษายนครับในส่วนของตรงนี้หลังจากที่ทางคุณอัจฉริยะมีการถกอะไรบ้างครับท่านคุณสุเดชมีการถูกวิจารณ์อะไรบ้างรับผมแต่พบนะครับเรื่องแรกเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าได้รับผลกระทบภายในพรรคพวกก็สมาชิกในพรรคเนี่ยก็ได้มีการสอบถามเรื่องที่สองเนี่ยก็คือได้ผลกระทบจากประชาชนนะครับที่ได้ดูได้ฟังเพราะว่าสมาชิกเขาก็เยอะนะครับแล้วมันก็เกิดกระแสออกมาเชื่อตามที่เขาเชื่อตามที่มีการไลฟ์สดผมนั้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าผมเรียนเลยว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ไม่เป็นความจริงเลยนะครับทางผมเนี่ยก่อนที่จะมามีการล็อกลุกต่อท่านณวันนี้ผมมีการศึกษาพยานหลักฐานหมดแล้วว่ามันไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะครับแต่ทีนี้ในฐานะที่ของท่านตรงนั้นเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยดำเนินการดูมาระยะหนึ่งแล้วแต่ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีภาระงานควบคู่ด้วยนะครับพอดีช่วงนี้พอมีเวลาผมก็ดูให้นะครับแล้วผมดูจากหลักฐานทั้งหมดดูจากข้อที่จริงทั้งหมดแล้วเนี่ยเราสามารถชี้แจงได้หมดว่าที่กล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงมีประเด็นไหนที่มันไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงที่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมอะไรนะครับมีประเด็นไหนที่ไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงที่พอยกตัวอย่างได้ก็ขอเรียนนะครับตอนที่ผมมอบให้ท่านไปแล้วนะครับก็คือยังไม่สามารถก็จริงแล้วไปเปิดใน Facebook ไปเปิดใน Facebook ของชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะครับ11 16นะครับ20 29 1 5ครั้งแล้วก็ไปดูตรงนั้นนะครับว่าเขากล่าวหาว่าอะไรนะครับสำหรับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วประโยคพวกนั้นอ่ะผมพิสูจน์ได้เลยว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยผมขอให้นักข่าวไปดูจากตรงนั้นดีกว่านะถ้าคุณอัจฉริยะมีการเข้าขอโทษแล้วก็ไลฟ์สดให้ใหม่อะไรทางได้ปรึกษาทางคุณจุรินทร์ไหมคะว่าจะถอนแจ้งความหรือจะดำเนินการยังไงก็ด้วยความที่ผมทำคดีให้ท่านมา30กว่าปีนะครับปกติแล้วถ้าท่านทำแล้วเนี่ยจะไม่มีการคุยต้องถึงที่สุดอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำก็คือว่าพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าความจริงมันคืออะไรเพราะท่านจุรินทร์คือนักการเมืองนะครับพร้อมที่จะให้ตรวจสอบใครมีหลักฐานมีอะไรนะครับที่จะอ้างอิงหรือเป็นไปตามข้อกล่าวหาของคุณอัจฉริยะสามารถออกมาแสดงได้เลยทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านพร้อมเสมอท่านพร้อมที่จะให้ตรวจสอบก็คือจะเอาคดีได้ถึงชั้นศาลจนกระทั่งมีการตัดสินอะไรนะครับจะถึงชั้นศาลจะมีการตัดสินจากศาลเลยคือจะไม่มีดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ยอมเคลียร์กันทั้งสิ้นคดีถึงที่สุดแน่นอนครับคือประเด็นก็คือต้องให้ความจริงปรากฏต่อประชาชนว่าความจริงมันคืออะไรไม่มีการยอมความแน่นอน
คุณอัจฉริยะมีอะไรที่คุณพูดมาแสดงผมยืนยันนะวันนี้เลยนะครับว่าไม่มีการเจรจาต้องพิสูจน์ความจริงอย่างเดียวหมายถึง5กรรมตั้งแต่วันที่11 16 20 29วันที่1ไม่มีหลักฐานเลยหรอคะตามที่คุณทนายได้มีการดูคลิปย้อนหลังอะไรนะครับในการกล่าวหา5กรรมแสดงว่าในคลิปนั้นไม่ได้มีหลักฐานเลยหรอคะตามที่คุณทนายได้มีการตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดผมไม่ทราบเขาว่าเขาจะมีอะไรผมไม่รู้หมายถึงเอามาโชว์เอามาอะไรไหมคะตามหลักฐานตามข้อกล่าวหาที่เขามีการพาดพิงคุณจิริอ๋อผมอย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อผมมอบไปแล้วเนี่ยผมคงไม่ก้าวล่วงถึงตรงนั้นแล้วตอนนี้ผมมอบให้ทางพนักงานสอบสวนไปแล้วมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมเรียนเลยว่าทั้งหมดเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าคนหนึ่งพูดทีอีกคนหนึ่งพูดทีมันต้องมีคนตัดสินแล้วคนที่ตัดสินดีที่สุดคือศาลคุณมีอะไรคุณเสนอมาเลยผมมีอะไรผมก็เสนอกับศาลผมไม่อยากจะใช้คำว่าผมไม่ได้รองความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมมันเป็นต้องทั้งสองฝ่ายคุณมีหลักฐานกล่าวหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณมาแสดงมันก็เป็นหน้าที่ทั้งผมที่ผมก็ต้องแสดงเหมือนกันว่าที่คุณพูดนั้นไม่เป็นความจริงแล้วจากหลักฐานที่คุณมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมยืนยันได้เลยครับว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงถึงกล้ามาร้องทุกข์นักกับพนักงานสอบสวนวันนี้เพราะการร้องทุกข์อันนี้ถ้าไม่จริงก็ต้องรับผิดชอบก็หาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานไม่ใช่อยู่ดีมาแจ้งนะครับถามท่านจริงไหมครับถ้าไม่จริงนี่ทางเราก็ต้องรับผิดชอบก็หาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานผมมาณวันนี้ผมยืนยันว่าผมพร้อมจะพิสูจน์แล้วการพิสูจน์อันนี้ต้องมีคนตัดสินคนตัดสินที่ดีที่สุดคือศาลผมยืนยันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมาได้เลยครับผู้การครับพี่อ้อไม่ใช่พี่อ้อค่ะท่านรองคดีนี้ปอทอทำไงฮะก็เรื่องจากทางผู้รับมอบหน้าทำเอกสารมาเป็นจำนวนมากนะครับก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงครับถ้าเข้าข่ายความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับเป็นต้นให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความไว้ก่อนแล้วก็ตรวจสอบทีใช่ครับพอตรวจสอบปุ๊บจะมีการออกหมายเรียกหรือไม่อะไรมั้ยก็เดี๋ยวขออนุญาตดูรายละเอียดในนี้ก่อนครับในเอกสารที่รวบรวมมาให้มอบให้ถ้าเข้าข่ายความผิดก็จะมีการเชิญตัวคุณอัจฉริยะมาพบเพื่อสอบสวนครับในเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดยังไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ใช่มั้ยฮะเนื่องจากเอกสารเนี่ยครับจำนวนเยอะมากขออนุญาตให้พิจารณาก่อนตรวจสอบก่อนครับขอทราบชื่อคุณทนายครับผมไม่เปิดเผยจริงๆแล้วผมขออนุญาตนะครับได้จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นทนายวิชาชีพนะครับครับผมผมทำแต่คดีผมไม่ทำครับโอเคไม่ต้องใส่ชื่อโอเคที่ผมตอบไปเนี่ยเพราะมาอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับได้ครับโอเคเป็นจริงกฎหมายใช่ไหมของท่านดุลินใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายของท่านแล้วทำเป็นทนายของท่านน่ะมาตั้งแต่ปี2520ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณจุลินใช่ครับโอเคได้ที่ท่านที่ท่านพี่ทนายเขาบอกว่ามีทั้งพรบคอมพิวเตอร์มีทั้งปวิอาญาที่มีประมาณที่เราจะรับยังไงรับโดยกระบวนการของเราคือยังไงอะคะก็เดี๋ยวต้องดูข้อเท็จจริงในสิ่งเนี่ยนะที่ว่าอาญาหลักฐานที่รวบรวมมาก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งนึงครับแล้วส่วนที่เป็นอาญาที่ไม่ได้ก็จะเข้าข่ายอะไรบ้างใช่ไหมก็ตอนนี้เรายังขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเกิดเข้าข่ายความผิดเราก็ดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วครับเพราะปตท.ก็ต้องถ้าเข้าข่ายความผิดในเรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทางเราต้องรับผิดกฎหมายอยู่แล้วครับก็คือถ้าเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องถึงแม้จะเป็นอาญาที่ไม่ได้เกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์เราก็เกี่ยวเนื่องจบกันรวมไปด้วยเลยก็ถ้าเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเราดำเนินการอยู่แล้วโอเคมีจะรับมอบอะไรไหมเจอมาครับยืนก็ได้ยืนก็ได้ยืนก็ได้ครับไปยืนเลยถ้าเรียนเลยไม่ทันเดี๋ยวไปพอจำลองต้องคุ้มจะใช้หลักฐานไว้ครับต้องครับผมจะอะไรครับพี่ขาวเกินอันนี้ก็ต้องหัวโอเคครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ